บ,บางปลีสมุรปราการค่ะเจ้ามือหวยออนไลน์รายใหญ่โดนจับแล้วคุณผู้ชมเอ้ยโพยหวยที่เป็นของกลางอ่ะเกือบสองหมื่นใบสมุดจดหวยอีกบรรดาแม่ทีมที่เป็นลูกค้าอีก200กว่าคนคอันนี้คือที่บอกว่าเป็นเจ้ามือหวยอ่ะเขาไม่ใช่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินหรืออะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แต่เขาออกหวยเอง เปิดกิจการเป็นของตัวเองปกติเนี่ยไม่ว่าจะใต้ดินบนดินเนี่ยต้องรอกองสลากทุกวันที่หนึ่งกับสิอันนี้ไม่รออันนี้เองอ๋อรอต้องเล่นเองเลยมันจะล็อกสบายเลยสิแล้วหูคุณรายได้เขานะเงินหมุดเวรเขา13ล้านนี่เพิ่งเปิดมาได้แค่ปีกว่าเองนะคะได้หมายค้นสารแขวงจังหวัดสมุทรปราการบุกเข้าไปเนี่ยจับ2คนนางสาวบุญเริ่มวัย42ปีกับนายบวรอายุ48นะิะของกลางที่ตรวจยึดมาเนี่ย เขาเป็นเจ้ามือหวยบ้านซับมังคั่งนะคะครับเฉพาะบัตรเบอร์หวยสองงวด คือ16เมษายนกับ2พฤษภาคืองวดที่กำลังจะออกนะคะก็19,500ใบเข้าไปแล้วบัตรเบอร์หวยนะสมุดจดหวยบ้านร่ำรวยเงินทองอีกร้อยเล่มสมุดจดเบอร์ทองสมุดจดหวยใต้ดินอีกสองเล่มเงินสดอีก6 0แสนโอ้โหไอ้ข่าวที่บอกไปทลายวงพนันไฮโลเงินของกลาง500 2,000นี่จิบจ้อยเลยนะอันนี้จ้ามือหวยออนไลน์่ะเงินที่ยึดได้ในเบื้องต้นเนี่ยหกแสนเข้าไปแล้วคือ นางสาวบุญเริ่มกับนายบวรเป็นเจ้ามือหวยออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อบ้านซัพ์มังคั่งโพสต์ชวนเล่นทางเฟซบุ๊กให้คนทั่วไปมาเล่นหวยออนไลน์หวยลาวเบอร์งเงินเบอร์ทองผ่านชื่อบ้านซับมังคั่งบ้านร่ำรวยเงินทองแถมยังประกาศเปิดรับตัวแทนหรือแม่ทีมแม่ทีมก็คือคนที่เอาใบหวยไปกระจายขายให้กับประชาชน มีสวัสดิการให้แม่ทีมด้วยนะคะเช่นวันเกิดตัวแทนวันเกิดลูกจ่ายค่าครอดบุตรให้ก็มีมีโบนัสสะสมให้ด้วยนะคะเป็นเจ้ามือหวยออนไลน์มาได้ปีกว่าค่ะชวนบุคคลทั่วไปผ่านทาง Facebook แต่ละงวดพิมพ์เบอร์หวยออกมา1 0 0 0 0ใบแจกจ่ายให้กับตัวแทนแม่ทีมไปขายให้กับลูกค้าต่อ ทีนี้ทางฝั่งของตํารวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ย13ล้านกว่า,วามีตัวแทนหรือแม่ทีมที่รับเบอร์หวยไปขายทั่วประเทศอีก200คนมีความเคลื่อนไหวในกลุ่มเจ้ามือหวยใต้ดินหวยออนไลน์อีกเพียบเดี๋ยวจะขยายผลต่อไปนะคะนี่ก็ถูกแจ้งข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือคดีของการขายหวยออนไลน์นั่นเองครับ